ขออนุญาตท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงกรณีคุณหมอวรงค์นะครับที่กล่าวว่าตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้ตรงครับทางสปภ.นะครับก็เรียนตามข้อเท็จจริงนะครับท่านก็เป็นมีชื่อนำหน้าว่าคุณหมอวรงค์นะฮะตัวเลขในการเสียชีวิตนะครับก็ตัวของไม่ว่าจะเป็นของการพิสูจน์นะครับจากนิติเวชนะศิริก็ดีหรือนิติเวชนะฮะโรงพยาบาลตำรวจก็ดีเนี่ยนะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะครับตัวเลขทางหมอเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่จริงที่พิสูจน์ได้ว่านะครับว่าของสปภ.เนี่ยจากปภ.เนี่ยในที่สุดนะฮะก็จะต้องตรงกันเพราะว่าการสูญเสียชีวิตในขณะที่เกิดนะฮะวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งนี้นะครับมีการสูญเสียชีวิตเนี่ยหลายอย่างเพราะนั้นเหตุการณ์ที่จะขอเบิกเงินนะครับตามหลักเกณฑ์ของปภ.เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือต้องจมน้ำตายนะคือตายจากน้ำนะเหตุจากน้ำนะครับหรือสิ่งที่ท่านกล่าวว่าไฟดูดตายนะซึ่งพวกเราก็เสียใจอยู่แล้วแต่ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้เพราะว่ามีการถ่ายทอดออกไปเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะว่าตัวเลขที่มีการตายนะของกระทรวงสาธารณสุขนั้นทำไมถึงไม่เท่ากับนะกระทรวงนะครับปภ.นะครับความรับผิดชอบของมหาไทยนะแต่ขออนุญาตนำเรียนว่าเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเขาตายด้วยนะเหตุอะไรเมื่อตายจากเหตุการณ์จมน้ำนะครับก็จะมาเข้าข่ายของปภ.นะเพิ่งปภ.เนี่ยตัวเลข615ท่านนะการตายเพราะนั้นมันตรงกันครับแต่ว่ามีการสูญเสียชีวิตใช่ครับ700กว่าตามที่ท่านกล่าวแต่การสูญเสียชีวิตเมื่อแยกออกมาแล้วนะครับผลพิสูจน์ทางนิตินั้นนิติเวชออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นศิริราชหรือนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็คัดแยกออกมานะครับก็มาเข้าช่องของปภ.นะครับผลต่างตัวนั้นนะครับไม่ได้ไปไหนครับแต่ว่าเป็นการตายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะฮะเกิดจากจมน้ำตายนะฮะเพราะนั้นก็เลยกราบเรียนนะครับต่อที่ประชุมนะครับว่าเดี๋ยวถ้าว่าเอ๊ะทำไมทางสปภ.ถึงมีตัวเลขยืนยันไม่ตรงกันแล้วก็ท่านไร้ประสิทธิภาพผมก็ฟังแล้วไม่สบายใจเพราะนั้นเดี๋ยวกระทบกระทรวงสาธารณสุขครับตัวเลขที่หมอยืนยันนั้นหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วนะครับถึงจะมาเข้าว่าโอเคถ้าจมน้ำตายก็มาตรงกันกับทางปภ.นะก็ขออนุญาตนำเรียนว่า615ชีวิตนั้นจมน้ำตายนะฮะเพราะนั้นตัวเลขตามที่ท่านกล่าวนะครับที่ผมขออนุญาตนะหรือว่า700กว่าทำไมถึงไม่ตรงนะก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับท่านครับท่านกับเรียนท่านประธานที่ครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับคุณหมอที่จริงเป็นเรื่องที่คุณหมออภิปรายแล้วกล่าวหานะครับแล้วท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงเฉพาะประเด็นเชิญครับเฉพาะประเด็นนี้นะฮะประเด็นนี้ฮะเพราะเป็นประเด็นเรื่องคนเสียชีวิตผมเสียเวลาเป็นอาทิตย์ในการค้นเรื่องนี้ท่านประธานข้อมูลอยู่ในนี้ฮะตัวเลขการตายของปภ.ณวันนี้615คนเดี๋ยวท่านมานั่งนับกับผม615คนนับดูแล้วคนเสียชีวิตเพราะไฟดูดไฟช็อต43รายใน615นะไม่ใช่เฉพาะ615นั้นน้ำท่วมโทษนะครับจมน้ำเสียชีวิตในของปภ.ณวันนี้615และในนี้นั่งนับดูแล้วที่เกิดไฟช็อต43รายผมถึงมีความเสื่อตัวเลขมันไม่จริงผมก็เลยดูเฉพาะจังหวัดนนทบุรียิ่งไม่จริงใหญ่นนทบุรีเขียนแค่7รายแล้วไฟช็อตแค่2แต่ตัวเลขในมือผมเนี่ยมัน7ผมเข้าเว็บไซต์ปภ.ให้ท่านดูได้เลยฮะมีรายชื่อชัดเจนฮะขอบคุณครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็ข้อนี้ก็แตกต่างคนละเหตุผลเพราะว่าผมกำลังนำเรียนมา700กว่ารายที่ว่าตัวเลขไม่ตรงกับ615รายนะแต่ผลทางนิติเวชที่ออกมาผมกำลังเรียนว่าการสูญเสียชีวิต615รายในเหตุนะครับวิกฤตเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นตัวเลข615ส่วนดีเทลที่คุณหมอว่านั้นนะครับว่ามีการไฟดูดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะท่านกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันตัวเลข700กว่าทำไมถึงไม่ตรงกับสปภ.อันนี้ผมนำเรียนนะครับเมื่อคัดกรองกันออกมาแล้วทางนิติเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติเวชของศิริราชหรือนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาสรุปออกมาแล้วก็เหลือ615ผมชี้แจงแค่ตรงนี้ว่า700กว่ากับ615เป็นยังไงส่วนท่านลึกไปเรื่องของไฟดูดหรือไม่นั้นผมเรียนทำตรงนะผมไม่ได้ถูกพาดพิงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวท่านประชาคงจะนำชี้แจงท่านก็กราบเรียนต่อที่ประชุมไว้เบื้องต้นขณะนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน